เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจำนวนมากนะคะต่างออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นสถานที่1ใน10แห่งที่ทางกกต.จังหวัดปัตตานีนะคะได้มีการจัดให้ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าปรากฏว่าในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการเปิดให้มีการลงคะแนนเสียงค่ะมีพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายด้านความมั่นคงทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเมื่อเวลา8โมงนะคะทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็มีการประกาศให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถเข้าไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ทุกคนค่ะก็ต่างทำหน้าที่ของตนเองนะคะยื่นบัตรประจำตัวประชาชนทำตามขั้นตอนแล้วก็เข้าคูหาไปกาพรรคไปกาคนที่ตนเองเลือกค่ะเพื่อที่จะลงคะแนนตามไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยให้ค่ะ